สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้กี้รู้สึกแบบคือบอกไม่ถูกเลยนะคะว่ารู้สึกยังไงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือกี้อ่ะมีคือเหมือนกับว่าพยายามจะมาที่วัดสตือแห่งนี้อยู่หลายครั้งมากนะคะแล้วก็มีการแบบเซอร์เวย์เส้นทางอยู่หลายครั้งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาที่เราถามทุกคนอ่ะทุกคนที่เขามาด้วยรถส่วนตัวเขาก็จะบอกว่าเอ้ยมันมารถส่วนตัวเนี่ยมันจะมาง่ายซึ่งเราก็บอกว่าเอ้ยถ้ามารถส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้เรารู้อยู่แล้วว่ามันมาง่ายแต่เราอยากจะมาโดยวิธีที่ไม่ใช่รถส่วนตัวนะคะเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยแบบโอเคมาเลยละกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าไปยังไงพี่ก็เลยตัดสินใจนั่งรถไฟนะคะมาลงที่สถานีท่าเรือแล้วก็เปิดแมปนะคะดูว่าวัดสตือเนี่ยอยู่ไกลจากสถานีรถไฟท่าเรือมากน้อยแค่ไหนผลก็คือว่าอยู่ห่างจากสถานีแค่ประมาณ 4.7 กิโลนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับวัดตะโกด้วยซ้ำนะคะพี่ก็เลยลองไปถามคนในบริเวณสถานีดูว่าเราจะมาวัดนี้ได้ยังไงเขาบอกไปรถตุ๊กก็ได้แต่เรารอรถตุ๊กนานมากไม่รู้คนขับไปไหนนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเรานั่งมอไซค์มาก็ได้คุณลุงใจดีมากนะคะคือค่ารถจากที่สถานีรถไฟท่าเรือนะคะนั่งมาที่วัดสตือแห่งนี้แค่40บาทเองนะคะแต่กี้คิดว่าเดี๋ยวลุงรอเราลุงกำลังรอเราอยู่ตอนนี้กี้ก็คือไหว้พระไหว้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขอพรหลวงพ่อโตพระสายญาติที่นี่เรียบร้อยแล้วคือจริงๆกำลังจะบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดติดต่อกัน4วันนะคะที่รัฐบาลเขาประกาศให้หยุดชดเชยวันสงกรานต์อยู่ในช่วง4วันนี้ด้วยเพราะนั้นที่วัดเนี่ยก็จะมีคนเยอะซึ่งจริงที่ในวัดเนี่ยคนเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอาจริงนะเป็นเลขมงคลมากอ่ะพระปางสายญาติในยุทธยาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่กี้จะต้องไปทั้งหมด10ที่ถูกไหมคะวัดนี้คือวัดที่9ที่เรามาเป็นเลข9นะคะแล้วก็เมื่อกี้กี้ก็ได้แบบไหว้แล้วก็ปิดท้องแต่ด้านนู้นไปเลยนะคะยาวไปเลยจนถึงปลายเท้าของท่านเลยคือจริงๆแล้วที่เนี่ยถือว่าเป็นพระปางสายญาติที่เก่าแก่แล้วก็มีความยาวเนี่ยน่าจะเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะแต่กี้ไม่แน่ใจว่ามันยาวมากแค่ไหนนะคะเราไม่กล้าบอกแกว่าความยาวมันกี่เมตรกันนะคะแต่ว่าน่าจะหลายเมตรอยู่นะคะเพราะว่าสุดเลยนะคะเวลาเราจะถ่ายให้ครบเนี่ยเราต้องไปยืนปลายเท้าท่านนะคะแล้วก็ถ่ายทะแยงไว้ถ้าเกิดท่านจะถ่ายแบบแนวตรงให้เต็มทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องไปยืนด้านหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะกี้กำลังจะบอกอย่างนี้ว่าพระปางสายญาติที่วัดสตือแห่งนี้นะคะคือสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีคนที่มาทางสายธรรมะมาทางสายแนวอย่างนี้น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยท่านเกิดที่อำเภอท่าเรือแห่งนี้นะคะแต่ว่าสถานที่เกิดของท่านไม่ใช่ตรงบริเวณวัดสตือจะเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะแต่บริเวณวัดสตือแห่งนี้ท่านได้มาสร้างวัดพระปางสายญาติที่นี่นะคะซึ่งที่นี่ก็คือเป็น1ใน4วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะคะอย่างที่บอกว่ารู้สึกดีใจมากนะคะเป็นเลยที่บอกว่ามันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะเราคิดว่าเราจะมาที่ยังไงกี้พยายามหาทางมาที่นี่ซึ่งคนที่รู้เส้นทางก็คิดว่าเขาก็ต้องมาได้อยู่แล้วไงแต่เราไม่เคยมาเราก็เลยไม่รู้จะมายังไงแบบนี้รู้สึกโชคดีที่ได้มาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รับสิริมงคลอย่างวันนี้ไปด้วยนะคะอยากจะบอกว่าวัดสตือแห่งนี้นะคะมาไม่ยากเลยนะคะอย่างที่บอกรถส่วนตัวก็ไม่ต้องไปซีเรียสเขามากันได้อยู่แล้วแต่ใครที่อยากจะมาเองนะคะก็นั่งรถไฟมานะคะลงที่สถานีท่าเรือแล้วคุณก็นั่งมอไซค์มาทีเนี้ยถ้ารถ40บาทไปกลับก็ไม่เกิน100ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกี้ขอเดินชมในบริเวณนี้อีกสักพักนึงนะคะเพราะว่ารถรอเราอยู่แล้วถ้ามีเวลาเดี๋ยวกี้จะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงแต่วันเนี้ยดีใจมากที่ได้มาที่นี่จริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรานับถือพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาที่พระปางสายญาติที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะสำหรับพิจตาพาตลอดในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็เฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายพระปางสายญาติที่วัดบางปะหมอที่อำเภอบางบานกันนะคะสำหรับวันนี้ที่วัดสตือบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ